มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าการเดินธรรมยาตราจะช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรครับถ้าจะเปรียบให้เข้าใจชัดขึ้นคุณโยมหากเราถามว่าการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยช่วยกระตุ้นกระแสการเล่นฟุตบอลได้อย่างไรเพราะว่าแข่งฟุตบอลโลกก็มีทีมอยู่ 3-40 ทีมใช่ไหมทีมนึงก็มีนักกีฬาอยู่สัก20กว่าคนรวมๆแล้วก็มีนักกีฬาที่เกี่ยวข้องอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนนั่นเองอ่ะแล้วมันมีผลยังไงการเล่นฟุตบอลเรารู้เลยว่าโอ้ผลเยอะเพราะว่าคนที่มาดูมาเชียร์ดูแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกอยากจะเล่นฟุตบอลบ้างปลุกกลายเป็นกระแสไปเลยการเดินธุดงเดินธรรมยาตราก็เช่นเดียวกันคณะสงฆ์ที่มาเดินธรรมยาตราแค่พันกว่ารูปก็จริงแต่ประชาชนที่มารับเนี่ยอีกเป็นล้านแล้วกระแสเรื่องนี้ถ้าเกิดเราช่วยกันสนับสนุนออกไปนะจะเป็นการปลุกกระแสศีลธรรมครั้งใหญ่เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ชาวพุทธไทยไม่ได้เป็นชาวพุทธแค่ตามทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อแต่เกิดแรงบันดาลใจมารับพระธุดงค์แล้วเห็นท่านตั้งใจอย่างนี้นะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสฟื้นขึ้นมาในใจแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจสวดมนต์ทำสมาธิอย่างเต็มที่ศีลธรรมก็จะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเจริญพร